ครียดหนี้10ล้านเล็งปลดหนี้ให้พ่อแม่ภายใน2ปีพ้อยชลวิทย์พระเอกช่องวันเรียนได้ว่าขึ้นแทนเป็นพระเอกช่องวัน31สำหรับพ้อยชลวิทย์มีทองคำวัย30ปีซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีผลงานออกมาให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีแฟนคลับติดตามเพียบฮอตและโด่งดังในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ล่าสุดพ้อยเปิดใจยอมรับว่าเคยสร้างภาระให้กับครอบครัวสมัยยังเป็นวัยรุ่นพอทุกวันนี้ต้องออกหาเงินด้วยตัวเองทำให้พ้อยรู้ซึ้งหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยขอตั้งเป้าปลดหนี้ให้กับพ่อแม่ภายใน2ปีพร้อมยอมรับว่าตนเองก่อนนี้ตั้งแต่ช่วงสมัยวัยรุ่นจะซื้ออะไรก็ไม่รู้จักวางแผนการใช้เงินให้ดีไม่รอบคอบรู้ตัวอีกทีก็เป็นหนี้สินเยอะแล้วพอโตขึ้นมาก็มีสติมากขึ้นตอนนี้เลยขยันทำงานรับทุกโอกาสที่เข้ามาเพื่อเก็บเงินปลดหนี้ซึ่งหนุ่มพ้อยก็ยอมรับว่ามีความเครียดอยู่บ้างเพราะต้องแบกภาระหนี้สินรอบตัวรวม10ล้านบาทแต่ตอนนี้ยังพอมีแรงหาเงินได้อยู่บอกความฝันของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นข้าราชการคืออยากรับเงินเดือนเต็มๆโดยไม่ถูกหักหนี้สินข้าราชการต่างๆอยากให้ท่านสบายใจไม่มีภาระส่วนเรื่องการพาครอบครัวไปที่ญี่ปุ่นนั้นพลอยควักเงินจ่ายเองเพราะอยากสร้างความสุขให้พ่อแม่มองไม่ใช่ว่าต้องรอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยพาไปเที่ยวอยากมีความสุขที่เห็นคนที่เรารักมีความสุขมากกว่าและตั้งใจว่าอยากจะพาท่านไปเที่ยวต่างประเทศปีละครั้ง